เชิญค่ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวด้วยความเคารพยิ่งครับเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องครูพี่น้องจิตอาสาแล้วก็นักศึกษาทุกท่านครับพี่รู้สึกเสียงชุนไม่ชัดเบาค่ะเสียงเบาค่ะเบาค่ะถ้าอย่างนี้ดีขึ้นไหมครับดีค่ะดีเยอะเลยค่ะไมค์มันอยู่ไกลไปหน่อยครับก็วันนี้จะมาส่งการบ้านบ้างนะครับพยายามหาโอกาสมาส่งบ้างครับมีความรู้สึกว่าคืออยากจะมาส่งหัวข้อครบและเคารพมิตรดีครับผมจำได้ว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยคำนี้ของอาจารย์เนี่ยมันยังมีอยู่แค่ครบมิตรดีเฉยๆนะครบมิตรดีมีอริยศีลแล้วต่อมาอาจารย์ก็ได้เพิ่มคำว่าเคารพเข้าไปด้วยว่าช่วงนั้นอาจจะมีเหตุการณ์อะไรในกลุ่มจิตอาสานะฮะที่มันเป็นเหตุให้อาจารย์คิดว่ามันต้องเพิ่มอ่ะถ้าไม่เพิ่มเดี๋ยวมันจะคบกันอย่างเดียวอ่ะคบกันแล้วก็อะไรนะขัดกันคบกันขัดกันไปเรื่อยๆมันคงจะไม่ดีนะคบกันก็ เป็นคบกัน คบแล้วคบกัดใช่ครับ คือผมจะมาเล่าว่าไอ้การเคารพนี่มันเป็นผมรู้สึกว่ามีความสำคัญมากนะครับคือถ้าไม่เคารพกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะมีปัญหาเยอะมากนะฮะเอาที่ตัวผมเองก่อนสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่ชอบดูถูกคนอ่ะมันนิสัยเสีย นิสัยเลวชอบดูถูกคนเห็นใครที่ทำอะไรไม่เข้าท่าทำอะไรโง่ๆเนี่ยนะโหมันในหัวนี่มันจะแบบรู้สึกเหยียดหยามเข้ามากนะฮะแล้วถ้ามีโอกาสพูดออกมาเนี่ยมันจะพูดแต่คำเจ็บๆแสบๆอะไรเงี้ยวิบากพวกนี้ผมก็รับมาเยอะนะผมมันจะเป็นอาการแบบร้อนในแผลในปากอยู่เรื่อยๆนะฮะมันก็วิบากของผมทั้งนั้นแหละครับนะฮะจนเมื่อได้เรียนรู้ว่าไอ้การที่ไปดูถูกคนเนี่ยมันไม่ดีนะผมก็ตั้งศีลว่าไม่เพ่งโทษไม่ถือสาไม่โกรธนะครับก็พยายามพัฒนามาเรื่อยๆไอ้การถือสาเพ่งโทษอะไรมันก็ลดลงไปนะครับโกรธเนี่ยก็ไม่โกรธแล้วครับเจออะไรใครอะไรยังไงก็ไม่โกรธหรอกครับถือสาเพ่งโทษก็ไม่ถึงกับถือสาเพ่งโทษแต่มันยังเหลือตัวแบบติดที่ชอบแบบวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยเห็นใครทำอะไรที่แบบว่าดูเหมือนไม่เข้าท่าอะไรเงี้ยมันก็วิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ไปวิจารณ์ให้เขาฟังหรอกนะครับก็คือก็พูดแบบว่าเหมือนแบบว่าบอกตัวเองว่าเป็นเชิงวิเคราะห์เชิงวิชาการเป็นความรู้เราจะได้รู้ว่าเราจะไม่ทำแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ก็มานั่งตรวจอีกทีนึงไอ้ที่เราพูดโดยที่เขาไม่ได้ยินเนี่ยถ้าเขาได้ยินขึ้นมาแล้วเขาเสียใจแน่ๆเขาต้องทุกข์ใจแน่ๆเลยคำพูดแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะคือคำพูดมันยังไม่ค่อยดีนะครับก็เลยจะพยายามลดตรงนี้ลงไปอีกผมคิดว่าจะตั้งศีลเพิ่มตรงนี้ว่าเราจะพยายามลดละการวิพากษ์วิจารณ์คนนะรับหลังด้วยนะคือต่อหน้าไม่พูดอยู่แล้วล่ะแต่ว่ารับหลังเนี่ยจะพยายามลดให้ได้มากที่สุดนะครับคือให้หมดไปเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้มันเหมือนเป็นสันดานที่หนามากขุดยากนะครับ ก็พยายามจะลดให้ได้มากที่สุดนะแล้วก็ที่ผ่านมาที่มันเคยได้เผลอพูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ว่าท่านนั้นจะได้ยินหรือไม่ได้ยินอะไรผมก็ขออโหสิกรรมนะครับคือมันเป็นความชั่วของผมเองทั้งสิ้นนะครับนะครับก็พูดถึงความเคารพกันเนี่ยผมก็เลยอยากจะมีคาถาประจำตัวนะเอาของอาจารย์มานี่แหละเป็นคาถาคือเราอยู่กันในหมู่กลุ่มเนี่ยเราก็ควรจะเคารพกันแม้ว่าเขาจะมีข้อพร่องเราก็ต้องเคารพในส่วนดีเขาก็ต้องมีแน่นอนนะครับเคารพในส่วนดีแล้วก็เมตตาในส่วนด้อยที่เราเห็นอะไรที่เราพอช่วยได้ก็ช่วยไม่ได้เราก็เฉยๆไว้อะมันไม่ใช่หน้าที่เราตอนนี้นะฮะผมก็คิดว่านะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ตัดสินใจมาส่งการบ้านด้วยเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่ากิจกรรมนี้เนี่ย เป็นกิจกรรมที่หมู่ตัดสินใจร่วมกันแล้วว่ามันดีมันน่าทำมันเป็นประโยชน์ใช่ไหมฮะถ้าเรามีเวลาเรามีพอจะมีเรื่องที่จะมาร่วมได้แล้วก็มาร่วมมันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความยอมรับความเคารพในกิจกรรมที่หมู่พากันทำนะครับก็เลยออกมาส่งการบ้านด้วยครับก็
็จะมีประมาณนี้ครับขอบคุณครับสาธุค่ะชุนป้าขอนิดเดียวถ้านักเลงจริงถ้ากล้าจริงพูดต่อหน้าสิอย่าพูดลับหลังแล้วเราก็จะได้รู้เองเลยว่าเขาจะบอกเรากลับมาว่าอย่างไรลองดูนะคะแล้วมันจะได้ไม่กล้าที่จะไปติเตียนคนอื่นอันนี้พูดกับตัวเองด้วยนะคะสอนตัวเองด้วยว่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะคือเราจะพูดกับต่อหลังเราจะพูดในสิ่งเดียวกันเพราะนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกกับเขาแต่เรื่องของการเคารพเนี่ยเห็นด้วยกับชุนอย่างมากเลยนะคะมันเอามาวางอัตราเรื่องความยึดมั่นถือมั่นของเราเนี่ยได้อย่างดีเลยค่ะถ้าเรารู้จักเคารพคนอื่นค่ะสาธุค่ะผมก็ขอนิดนึงค่ะอัดเชิญค่ะเชิญชุนค่ะเป็นอุดมคติเลยนะครับป้าหมอกันนาที่ว่าเราต่อหน้ารับหลังมันจะเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างเลยเนี่ยเป็นอุดมคติเลยนะครับ แต่ว่าเราก็ต้องพยายามไปถึงนั้นค่ะชอบใจค่ะชอบคำที่ว่าก็คือคนทุกคนเนี่ยมีข้อพร่องแล้วก็เราต้องเคารพในข้อดีของเขาและเมตตาในข้อด้อยค่ะก็ชอบตรงนี้ก็จะเก็บไปใช้กับตัวเองเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะเองขอแบ่งปันนิดนึงค่ะเฉงเคยพูดคำว่าถ้าเป็นเฉงจะทำแบบนี้แต่แล้ววันนั้นจำได้ว่าอยู่กันไม่กี่คนอาจารย์หมอเขียวบอกว่าไปตรวจดีๆไอ้แค่ถ้าเป็นเฉงคิดแบบเนี้ยแสดงว่าคุณหมิ่นคนที่คิดไม่เหมือนคุณหรือเปล่าผมก็ตอนนั้นน่ะแบบโอ้โหมันข้างในมันสั่นสะเทือนเยอะมากเลยนี่เราจับไม่ได้เลยนะคะว่าเหมือนเป็นประโยคติดปากถ้าเป็นเราเราจะคิดแบบนี้คือเหมือนกับเราแค่เสนอแนะวิธีการของเราอะแต่จริงๆลึกๆเรามีเหลี่ยมนี้หรือเปล่าโอ้พอไปหาเอ๊ะมันมีหรือไม่มีก็ยังงงๆอยู่นะตอนนั้นเพราะว่ามันละเอียดเกินที่ฐานเรานะตอนนั้นจะคิดออกแต่แค่แม้กระทั่งคำนี้แค่เสนอความเห็นเนี่ยก็แบบโอ้มันมีเหลี่ยมได้อีกนะคะแล้วก็โอ้มันลึกซึ้งขนาดนี้เลยเหรอเรื่องของเนี่ยค่ะคบเคารพมิตรดีอะไรต่างๆเรื่องของเหลี่ยมพวกนี้มันสามารถลงได้เยอะมากๆเลยค่ะเรื่องพวกนี้นะคะก็อยากแบ่งปันค่ะขอบคุณค่ะงั้นเพิ่มการแบ่งปันอีกเรื่องนึงนะคะ ะพอเรามีความคิดกับคืออย่างมีโจทย์ขึ้นมาเรื่องนึงเนี่ยค่ะอาจจะมีใครเล่าแบบนั้นแบบนี้มาเงี้ยสิ่งที่รู้สึกได้แบบจับความรู้สึกตัวเองได้ก็คือจะมีข้อแก้ตัวให้ท่านนั้นสมมติว่ามีท่านนึงมาพูดถึงท่านนึงแบบนี้ค่ะมันจะมีข้อแก้ตัวที่คือถ้าเรียกภาษาบ้านๆว่าแก้ตัวนะคือเรามีคำอธิบายแทนเขามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะมันอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะที่เป็นตัวที่สนับสนุนไม่ให้ท่านนั้นรู้สึกสมมติว่าพูดมาเป็นเนกาทีฟอย่างนี้นะคะเราจะมีความคิดนี้เกิดขึ้นมาที่ทำให้พอเรามาตรวจแล้วเนี่ยพอเรามาทบทวนนะคะทบทวนย้อนหลังเนี่ยมันทำใหเราคิดว่าพอเรารู้สึกอย่างนี้มันจะเป็นความรู้สึกที่เวลาเราพูดออกไปมันจะเป็นโพซิทีฟเพราะว่าเราหาเหมือนเรามีเหตุผลมาแทนเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สิ่งที่เราพูดถึงบุคคลที่สามนะคะก็เลยทำให้มาจับความคิดของเราว่าทำให้เราไม่ได้ไปคิดด้านที่จะถ้าพูดไปไม่ได้พูดเป็นในเชิงลบเพราะว่าเราอาจจะพฤติกรรมอาจจะเป็นลบมันแหละแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุผลอื่นด้วยก็ได้นะที่จิตเราคิดขึ้นมานะคะแต่กรณีนี้เนี่ยกับคู่ที่เราพูดด้วยนะคะบางทีท่านจะเข้าใจผิดเราด้วยนะคะท่านจะเข้าใจผิดว่าเราเข้าข้างคนนี้นะเราไปเข้าข้างคนนี้อะไรแบบนี้ที่ท่านพูดมาแต่จริงๆอ่ะเราไม่ได้เข้าข้างใครนะในความคิดของเราก็คือพอมีคำพูดนี้ออกมามันจะออกมาอัตโนมัติของเราเลยนะคะว่าเหตุผลที่จะไปสนับสนุนน่ะว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้หรอกอาจจะเป็นเข้าใจผิดนี้ก็เลยจะมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันว่ามันมีจิตแบบนี้ที่เราจะเปลี่ยนความคิดเราไปได้บางทีเรามองอีกมุมนึงของแต่ละเรื่องถ้ามีบุคคลที่3เรื่องของบุคคลที่3เข้ามานะคะแต่ต้องได้มาฝึกการประมาณค่ะประมาณในการที่จะพูดกับบุคคลที่สองที่กำลังพูดกับเราอยู่นี่แหละ
ที่ให้ที่จะทำให้อาจจะเปลี่ยนปรับท่านยังไงให้ท่านไม่เข้าใจผิดเราด้วยแล้วก็จะช่วยท่านให้คิดอีกมุมนึงได้ด้วยนะคะตรงนี้ก็ต้องมาใช้ศิลปะเพิ่มในตัวเราเหมือนกันบางทีก็พลาดเหมือนกันค่ะบางทีก็พลาดทำให้ท่านเข้าใจผิดเราว่าโอ้ไปเข้าข้างคนนั้นคนนี้อะไรแบบนี้เหมือนกันเป็นอภิสังขารที่ทำให้เราจิตเราไม่ได้ไปเพ่งโทษถือสาตามเรื่องราวที่เราได้ยินหรือเปล่าคะค่ะใช่ใช่ค่ะแต่ก็ตรงส่วนของที่บอกว่าต้องเพิ่มเติมเรื่องการประมาณที่เราจะชี้แจงยังไงหรือเราจะควรพูดหรือไม่ควรพูดกลายเป็นว่าท่านเพ่งโทษเพิ่มมาเพ่งโทษเราเพิ่มไปอีกอย่างนี้นะคะแต่ว่าตรงส่วนที่จะช่วยให้ท่านคลายตรงนี้ไปได้เนี่ยจะใช้ศิลปะยังไงก็ประมาณเอาอีกทีนึงแล้วก็ประมาณได้ตามภูมิเรานะคะตามภูมิเรานี่แหละบางครั้งก็พร่องพลาดไปก็เราก็ต้องยอมรับในผลที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็แบ่งปันในส่วนนี้ค่ะได้ประโยชน์นะคะกรณีของชุนได้คุยอภิปรายกันมานานพอควรนะคะอนุโมทนากับชุนค่ะตอนนี้